Galaxy S24 Ultra เปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมแล้วนะคะมีข้อสงสัยกันไหมคะว่าระหว่างไทเทเนียมของ S24 Ultra กับ iPhone 15 Pro เนี่ยมันจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคลิปนี้พลอยมาเทียบให้ชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเทียบรุ่นล่าสุดกับรุ่นก่อนหน้ากันก่อนนะคะอันนี้เป็น S24 Ultra ที่เป็นกรอบเครื่องไทเทเนียมนะคะส่วนรุ่นก่อนหน้าที่เป็น S23 Ultra เนี่ยเขาใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะคะก็คือเป็นกรอบเครื่องที่ใช้มายาวนานจนกระทั่งมาเปลี่ยนที่ S24 Ultra ตัวนี้ค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเขาใช้ไทเทเนียมทั้งเครื่องหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาใช้แค่กรอบเครื่องเท่านั้นค่ะก็คือเนี่ยจะเป็นด้านบนด้านข้างแบบนี้นะคะใช้แค่กรอบตัวนี้เนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นกรอบไทเทเนียมยกเว้นปุ่มเพิ่มลดเสียงกับปุ่มปิดเครื่องเนี่ยปุ่มตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไทเทเนียมนะคะเป็นวัสดุอื่นนะคะแล้วก็ตูดปากกาเขาเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขาออกแบบสีมาให้เข้ากับสีไทเทเนียมนั่นเองเวลาที่ใส่ปากกาเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดความสวยงามต่างๆแล้วก็ตัวเลนส์กล้องนะคะที่เป็นสีไทเทเนียมเนี่ยเขาก็น่าจะดีไซน์ออกมานะคะให้มันเป็นสีใกล้เคียงกันจะได้ดูสวยงามพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองส่วน S23 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยกรอบอลูมิเนียมก็จะเป็นแค่กรอบเครื่องเหมือนกันเลยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุกระจกที่เป็นกระจกด้านเนาะถ้าเป็นอลูมิเนียมเป็นกรอบเครื่องก็จะเป็นกรอบรอบๆแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกับ iPhone 15 Pro กันบ้างนะคะตัวนี้เป็น iPhone 15 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วนะคะเป็นสี Natural Titanium นะคะก็เลยหยิบเอามาเทียบกันแบบนี้สำหรับ iPhone 15 Pro นะคะตัวกรอบเครื่องเนี่ยจะเป็นวัสดุไทเทเนียมก็คือเป็นแค่กรอบเหมือนกับ S24 Ultra เลยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวัสดุกระจกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสัมผัสของตัวไทเทเนียมทั้ง2รุ่นกันบ้างนะคะหลังจากที่พลอยได้ลองจับถือแล้วก็สัมผัสมาในระยะหนึ่งเนี่ยพลอยรู้สึกว่าตัวกรอบของ iPhone 15 Pro มันจะค่อนข้างด้านกว่านิดนึงนะคะเวลาจับถือเนี่ยอาจจะถนัดมือแต่ว่าในตัว S24 Ultra ตัวนี้เนี่ยตัวกรอบเครื่องของเขาเนี่ยจะมีความมันๆแล้วก็เงาๆกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกการจับถือที่ถนัดมือกว่าด้วยเพราะว่าในตัวของกรอบเครื่องเนี่ยเขาจะมีความมนถึงแม้ว่าเขาจะเหลี่ยมจากรุ่นเดิมแต่ว่ามันก็ยังมีความมนเล็กน้อยเวลาที่จับถือมันจะพอดีกับอุ้งมือแบบนี้มาดูกันต่อที่สีของไทเทเนียมทั้ง2รุ่นนะคะ S24 Ultra ตัวนี้เขาใช้ชื่อสีว่าไทเทเนียมเกรย์ค่ะส่วน iPhone 15 Pro ตัวนี้นะคะเขาใช้ชื่อสีว่า Natural Titanium นั่นเองหลังจากที่พอได้ลองเทียบดูแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า S24 Ultra มันค่อนข้างที่จะมีเฉดสีเข้มกว่า iPhone 15 Pro นะคะเนี่ย24 Ultra เขาจะดูมีความแบบทองๆเหลืองๆอมเหลืองอมหมดนิดนึงแต่ว่า15 Pro เขาจะเป็นสีที่แบบใกล้เคียงกับสีเทามากขึ้นก็คือสีจะออกไปทางซีดเนาะจะเห็นได้ว่า24 Ultra สีเข้มกว่าค่ะเมื่อกี้เทียบสีไทเทเนียมของตัว S24 Ultra กับ15 Pro ไปแล้วนะคะที่เป็นสีใกล้เคียงกันเดี๋ยวเรามาลองดูสีอื่นที่เป็นไทเทเนียมของทั้ง2รุ่นกันบ้างนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องทีมงานของเรานะคะอันนี้เป็นสีไทเทเนียมไวโอเลตนะคะก็คือ S24 Ultra เหมือนกันแหละตัวกรอบข้างหลังนะคะเขาจะเป็นวัสดุอื่นที่เป็นกระจกส่วนกรอบเครื่องนะคะก็จะเป็นกรอบไทเทเนียมซึ่งก็เป็นสีไทเทเนียมเหมือนกันหมดเลยแบบนี้ไม่ได้ใช้สีไทเทเนียมเดียวกันทั้งหมดเหมือนกับ iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็น iPhone 15 Pro Max ไทเทเนียมบลูนะคะก็คือตัวกรอบเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไทเทเนียมเขาก็ย้อมสีให้เป็นสีน้ำเงินแบบเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องไปเลยแตกต่างกับตัวของ S24 Ultra สีไวโอเลตตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ากรอบเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สีเดียวกับตัวเครื่องนี่เห็นไหมไหนๆเราก็มีเครื่องวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพลอยมาลองเทียบสีม่วงของทั้ง2รุ่นให้ชมกันเป็นของแถมนิดนึงละกันนะคะอันนี้เป็น S24 Ultra สีไทเทเนียมไวโอเลตนะคะส่วนอันนี้เป็น iPhone 14 Pro Max สีม่วงและอันนี้ก็คือเฉดสีที่เป็นสีม่วงก็ไม่น่าจะเทียบกันได้แหละแต่เอามาเทียบให้ดูนะคะก็คือ S23 Ultra สีลาเวนเดอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นเฉดสีม่วงของทั้ง3รุ่นแบบนี้เลยดูเรื่องสีกันไปจบแล้วนะคะแล้วก็ดูเรื่องดีไซน์วัสดุอะไรต่างๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของไทเทเนียมกันบ้างในตัว S24 Ultra ตัวนี้นะคะ Samsung เขาบอกเลยว่าเหตุผลที่เขาเปลี่ยนมาใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของน้ำหนักเบาแต่ว่าเขาเน้นเรื่องของความแข็งแรงความทนทานของตัวเครื่องนะคะให้มีเพิ่มขึ้นนั่นเองเวลาที่เราเอาออกไปใช้งานกลางแจ้ง
หรือว่าออกไปใช้งานแบบเอ็กตรีมจัดๆอ่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเรามากขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันจะมีความทนทานมากขึ้นส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะ Apple เขาให้เหตุผลว่าที่เขาเปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมเนี่ยก็เพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาขึ้นเพราะว่าเขาใช้วัสดุไทเทเนียมเกรด5นะคะที่เน้นในเรื่องน้ำหนักเบาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันในรุ่นท็อปสุดนะคะ15 Pro Max มีน้ำหนักอยู่ที่221กรัมส่วน24 Ultra น้ำหนักอยู่ที่232กรัมดูการเปรียบเทียบไปแล้วถึงแม้ว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นกรอบไทเทเนียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณสมบัติภายในประสิทธิภาพการใช้งานข้างในเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเทคโนโลยีการแสดงผลคุณภาพเรื่องกล้องแล้วถ้าใครที่อยากจะดูสเปครายละเอียดเพิ่มเติมแบบละเอียดนะคะก็สามารถไปอ่านบทความได้ที่ iphonemode.net นะคะเพราะว่าพลอยได้เขียนสเปคเทียบกันไว้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะจากข้อดีของกรอบไทเทเนียมของ S24 Ultra ตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นแต่ยังไงเราก็ควรที่จะหาเคสดีๆนะคะมาปกป้องตัวเครื่องของเราจริงไหมล่ะคะซึ่งโจทย์ของพลอยนะคะก็คือการที่จะหาเคสที่สามารถป้องกันการกระแทกได้ดีโชว์สีตัวเครื่องได้สวยแล้วก็รองรับ MagSafe ด้วยเนี่ยวันนี้พลอยก็เลยมีเคสดีๆมาแนะนำกันค่ะเคสที่พลอยใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นรุ่น Casemate Ultra Tough Plus D Trio Clear เคสใสโชว์สีตัวเครื่องได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กันกระแทกได้สูงสุด 4.8 เมตรที่ผ่านการทดสอบมาแล้วเพิ่มระดับกันกระแทกด้วยการเสริมวัสดุชนิดพิเศษ D Trio ส่วนขอบเคสนะคะเป็นวัสดุ TPU ที่มีความยืดหยุ่นแผ่นหลังเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเคสด้วยมีการเคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วนผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถัดมา2รุ่นนี้นะคะเป็นเคสดีไซน์สวยหรูถูกใจสาวๆแน่นอนอย่างรุ่นนี้นะคะ Casemate Twinkle Disco ด้านหลังเนี่ยอัดแน่นไปด้วยกลิตเตอร์ทั่วทั้งแผ่นและอีกรุ่น Casemate Garrat Attack of Pearl นะคะรุ่นนี้เนี่ยลวดลายด้านหลังมาจากเปลือกไข่มุกแท้และทั้ง2รุ่นเป็นเคสใสที่โชว์สีตัวเครื่องได้ทั้งหมดใช้วัสดุ TPU แผ่นหลังเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตเสริมความแข็งแรงให้ตัวเคสนะคะและ2รุ่นสุดท้ายเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาเคสเท่ๆพร้อมกับการกันกระแทกแบบขั้นสุดเลยนะคะพลอยแนะนำตัวนี้เลย UAG Monarch Carbon Fiber นะคะตัวเคสป้องกันมากถึง5เลเยอร์และอีกรุ่น UAG Pathfinder MagSafe เป็นเคสกันกระแทกสุดคลาสสิกที่กันได้สูงสุดถึง 1.2 เมตรรองรับ MagSafe แล้วก็เสริมด้วยโครงสร้างลวดลาย6เหลี่ยมกระจายแรงกระแทกได้ดีเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเคสรุ่นอื่นๆรวมถึงสินค้าแกดเจ็ตอีกเพียบจาก425ดีกรีแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกเข้าไปช็อปได้เลยที่หน้าเว็บไซต์425degree.com เดี๋ยวพอจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะพลอยก็ได้มาเปรียบเทียบสีแล้วก็เทียบกรอบเครื่องไทเทเนียมของทั้ง S24 Ultra แล้วก็ iPhone 15 Pro ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงชอบแบบไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Super Thanks เป็นค่ากาแฟให้กับทีมงานกันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ